ชูปิกชูคืออะไรทำไมถึงเป็นจุดหมายในฝันของนักเดินทางทั่วโลกสรุปให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะมาชูปิกชูคือเมืองโบราณที่ชาวอินคาสร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่15เขาใช้วิธีเรียงหินซ้อนทับกันไปเรื่อยๆคือผ่านมามากกว่า500ปีแล้วแต่สภาพเมืองยังดูสมบูรณ์มากอยู่เลยแล้วเขาสร้างกันทำไมก็มีทั้งสันนิษฐานว่าเป็นฐานที่มั่นเป็นบ้านตากอากาศของคนรวยไปจนถึงที่ประกอบพิธีค่ะสเปนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้พิชิตชาวอินคาแต่แปลกประหลาดมากที่สเปนไม่เคยค้นพบที่นี่เชื่อกันว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของหินอินทิวาทานาหินก้อนนี้แหละค่ะที่ช่วยพรางตาฆ่าศึกศัตรูทำให้มาชูปิกชูอยู่รอดมาจนได้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกไฮไลท์ของที่นี่ก็คือลามะค่ะคนจะพยายามถ่ายรูปด้วยตลอดเวลาพวกเธอก็พยายามจิกหญ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นกันมาชูปิกชูอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองคุสโกประเทศเปรูค่ะคุสโกเป็นเมืองที่ติดอันดับสูงที่สุดในโลกไม่อยากป่วยในที่สูงก่อนบิน2วันควรกินยาแดงหมอกมันจะมีแบบกินวันละเม็ดให้กินทุกวันนะคะจนกว่าจะกลับไปอยู่ที่ความสูงปกติวิธีไปมาชูปิกชูมี2ทางทางแรกก็คือเดินค่ะใช้เวลาแค่4วันทางที่2ก็คือนั่งรถไฟใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแน่นอนว่าเราเลือกรถไฟค่ะตลอดทางวิวสวยงามดีมากเห็นแม่น้ำอารูบัมบ้าเป็นระยะชอบมากที่มีการเสิร์ฟขนมกับชากาแฟนะคะแอร์ก็เย็นฉ่ำห้องน้ำโอเคเลยพอสุดสถานีค่ะต้องไปเข้าคิวขึ้นรถบัสเช่ารถขับขึ้นเขาเองไม่ได้นะคะนั่งขยมไปมาแบบนี้ประมาณ20นาทีก็จะถึงทางเข้าแนะนำว่าให้เข้าห้องน้ำก่อนเพราะว่าข้างในเนี่ยไม่มีนะคะแต่ถ้าผ่านประตูเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดปวดกระทันหันคนตรวจตั๋วอนุมัติให้ออกแล้วกลับเข้ามาได้ใหม่แต่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะขากลับก็เหมือนเดิมเลยค่ะนั่งรถบัสมาต่อรถไฟข่มตาไว้อย่าหลับนะเพราะพนักงานรถไฟจะออกมาเดินแบบสร้างความบันเทิงพร้อมขายเสื้อผ้าที่ทำจากเบบี้อัลปาก้าถ้าไม่รีบนะไปดูที่สนามบินก็ได้ค่ะมีหลายร้านให้เลือกแล้วก็ราคาถูกกว่ามาชูปิกชูอยู่ที่เปรูคนไทยไปได้เลยไม่ต้องขอวีซ่าค่ะแต่ต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนฉีดแล้วเนี่ยจะได้สมุดสีเหลืองแบบนี้ฉีดครั้งเดียวอยู่ได้ชั่วชีวิตถ้าไม่ฉีดเสี่ยงต่อการติดโรคที่สำคัญถ้าตม.ขอดูแล้วไม่มีให้เขาส่งกลับบ้านนะจ๊ะขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางนะคะ